พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ CBR150R และ CBR250RR ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่า CBR250RR นั้นจะวางจำหน่ายในโชว์รูม Honda แบบไหนระหว่างวิงเซ็นเตอร์ทั่วไปหรือว่าบิ๊กวิงที่มีขายเฉพาะบิ๊กไบค์ของ Honda เท่านั้นในส่วนของ CBR150R นั้นแน่นอนครับว่าต้องจำหน่ายผ่านทางร้านโชว์รูมวิงเซ็นเตอร์ทั่วไปแต่ว่า CBR250R หลายคนสงสัยเนื่องจากว่ามีราคาค่อนข้างสูงเกินกว่า 200,000 บาทและก็มีเทคโนโลยีที่สูงกว่ารถอื่นๆหลายคนก็เลยคิดว่าอาจจะมีการแนะนำหรือจำหน่ายผ่านทางบิ๊กวิงโชว์รูมบิ๊กไบค์ของ Honda ใช่หรือไม่คำตอบก็คือ CBR250RR นั้นจะมีการจำหน่ายที่วิงเซ็นเตอร์ทั่วไปเพียงแต่ว่า Honda นั้นได้มีการกำหนดไว้ว่าโชว์รูมไหนที่ไม่มีความพร้อมไม่มีเครื่องมือไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้จำหน่าย CBR250RR ส่วนโชว์รูมวิงเซ็นเตอร์รายไหนต้องการขาย CBR250RR นั้นต้องมีการลงทุนเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีการตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าของตัว CBR250RR รุ่นใหม่เพราะฉะนั้นนะครับการวางจำหน่ายของ CBR150R จะมีขายทั่วไปทุกโชว์รูมแต่ว่า CBR250RR นั้นจะมีจำหน่ายเพียงแค่บางโชว์รูมเท่านั้นแล้วก็ไม่แน่นะครับว่า Honda อาจจะมีการนำลังหรือว่ากล่องที่ได้มีการบรรจุรถมอเตอร์ไซค์นำไปตั้งโชว์ที่หน้าโชว์รูมที่มีการจำหน่าย CBR250RR เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไซค์ที่มีขายในเมืองไทยและที่มีการนำเข้าจากญี่ปุ่นเอามาเป็นรังแบบนี้เลยครับทุกคนจะได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนั่นเองมีคุณผู้ชมหลายท่านส่งภาพมาให้ผมชมนะครับว่านี่ใช่ภาพของ CBR250RR ที่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับนี่คือภาพของ CBR250RR ที่อินโดนีเซียสังเกตดูเจ๋งนะครับว่ามันมีไฟเลี้ยวที่ฝังในไม่ใช่ไฟเลี้ยวยื่นแบบสเปคของญี่ปุ่นที่มีการส่งเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยและโครงสร้างรังแบบนี้ที่เป็นโครงสร้างไม้ไม่ใช่โครงสร้างที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแน่นอนครับรถบิ๊กไบค์ทุกคันที่อิมพอร์ตมาสู่ตลาดเมืองไทยนั้นจะมีโครงสร้างรังเป็นแบบเหล็กและมีกระดาษกล่องนะครับหุ้มด้านนอกไม่ใช่เป็นการเอาไม้อัดมาตีเป็นแผ่นๆรวมถึงโครงสร้างนั้นต้องเป็นเหล็กเท่านั้นครับมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่า CBR250RR ที่นำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในครั้งนี้จะมี2แบบให้เลือกใช่หรือไม่ระหว่างดิสเบรกหน้าธรรมดากับรุ่น ABS คำตอบก็คือไม่ใช่ครับจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้ว CBR250RR นั้นจะมีการนำเข้าเฉพาะรุ่นเบรก ABS เพียงอย่างเดียวย้ำนะครับว่ามีเฉพาะรุ่นเบรก ABS เท่านั้นดิสเบรกธรรมดาไม่ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลายคนถามเรื่องของราคาครับว่าสรุปแล้วราคาประมาณเท่าไหร่กันแน่ตอบคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับว่ากระแสข่าวในโลกออนไลน์ขณะนี้มีกระแสข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความจริงไปอย่างมากบางแห่งก็บอกว่ามีราคาไม่ถึง 200,000 บาทบางแห่งก็บอกว่า 200,000 ต้นๆบางแห่งก็บอกว่า 220,000 บาทถึง 230,000 บาทจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับว่าราคาอยู่ระหว่าง 240,000 ถึง 260,000 บาทอย่างแน่นอนประมาณการคร่าวๆนะครับ 250,000 บาทบวกลบอยู่ประมาณนี้ครับถ้าแพงเกินกว่า 260,000 บาทก็ไม่ต้องขายกันพอดีเนื่องจากว่าราคาจะไปใกล้ 300,000 บาทมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับราคาของ CBR250R ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือ250,000 บาทบวกลบนี่เองส่วน CBR150R โฉมใหม่ของปี2019นั้นจะมีราคาเท่าไหร่ถ้าดูราคาจาก CB150R Neo Sport Cafe รุ่นปัจจุบันนี้ที่วางไว้ 99,800 บาทเพราะฉะนั้น CBR150R Full Fairing จะมีราคาที่แพงกว่านี้แน่นอนทะลุ 100,000 บาทคือคำตอบที่ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าจะ 100,000 ต้นเท่าไหร่กันแน่วันที่25มีนาคมนี้จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรื่องราวของ CBR150R และ CBR250R จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ